ู้ชมยังคงอยู่กับ KKP Focus นะคะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคุณทวีศักดิ์เผ่าพันลบค่ะซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องของตลาดตราสารหนี้นะคะของสหรัฐไปเรียบร้อยแล้วก็ดูเหมือนว่าฟังดูในฐานะนักลงทุนเนี่ยดูเหมือนมันไม่ค่อยเร้าใจเท่าไหร่เพราะว่าในส่วนของตัวผลตอบแทนเนี่ยมันก็ไปไหนได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่แล้วนะคะแต่ว่าจำได้เลยมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะพวกที่แบบเสียงเยอะๆหน่อยก็คือ High Yield Bond พวกนี้เนี่ยได้รับความนิยมมากนะคะสถานการณ์ในตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็เนี่ยครับก็เป็นประเด็นที่ทำให้คนสนใจนะเพราะว่าตัว Yield พันธบัตรมันยังไม่สูงแต่ว่า High Yield Bond เนี่ยมันให้ Yield สักประมาณ 5-6% ก็ยังดีนะคะใช่ในภาวะที่คนก็ชอบนะครับก็เลยเป็นเหตุผลจริงๆช่วงที่พันธบัตรมันถูกเทขายเยอะๆ Yield ขึ้นไปเนี่ยอย่างเดือนเมษายนเนี่ยพันธบัตรตราสารนี้ประเภท High Yield เนี่ยเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะครับอย่างในสหรัฐเนี่ย High Yield กลับเป็นบวกได้ซ้ำไปนะครับราคาบวกไปประมาณ 0.7% เป็นเพราะอะไรอะคะอันนึงเนี่ยก็คือเรื่องของความที่อยากจะได้ Yield ตรงเนี้ย Search for Yield มันยังมีอยู่นะครับแล้วก็ตลาด High Yield สหรัฐเองเนี่ยด้วยความที่มันมีมาตรการลดภาษีนะครับบริษัทหลายๆบริษัทได้ประโยชน์นะครับกำไรเติบโตดีขึ้นกำไรเติบโตดีขึ้นก็มองได้ว่าโอกาสที่จะดีฟอลต์นี่มันก็ต่ำลงแล้วก็ถ้าดูมาตรการการ tax reform โดยรวมของทรัมป์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมี incentive ให้บริษัทเนี่ยอาจจะออกหุ้นกู้นะครับหรือกู้ยืมเนี่ยน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาลุกมองไปเนี่ย supply ของพวก high yield เนี่ยมันอาจจะน้อยลงก็เลยทำให้ demand ซึ่งมันก็อาจจะนิ่งๆของมันเนี่ยเลยแบบเริ่มมี mismatch นะครับก็เลยเป็นตัวที่คอยพยุงราคาของ high yield ไว้นะครับแต่ก็ต้องเรียนว่าเราอาจจะมองว่ามัน positive ระยะสั้นแต่ว่าถ้าเราเข้าสู่ช่วงท้ายของ cycle การขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ย high yield ปกติจะเป็นตัวที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับพอถ้าเกิดมันขยายตัวไปสักระยะหนึ่งนะครับเราเข้าสู่ช่วงดาวเทิร์นเนี่ยตัวกำไรก็อาจจะแย่ลงขายของยากขึ้นนะครับดอกเบี้ยปรับขึ้นมาเรื่อยๆต้นทุนทางการเงินก็เยอะขึ้นนะครับมันพวก High Yield ซึ่งจริงๆเป็นบริษัทที่เรตติ้งต่ำอยู่แล้วเนี่ยโอกาสที่จะ default เนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าไปดูนะวันนี้ตัวดอกเบี้ยส่วนต่างระหว่าง High Yield กับพันธบัตรเนี่ยมันอยู่ในระดับประมาณ 3% กว่าๆนะครับซึ่งแคบที่สุดในช่วง10ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเราได้ชดเชยความเสี่ยงตรงนี้ไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าความเสี่ยงถ้าเกิดไปในช่วงท้ายๆของเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะเริ่มมีมากขึ้นค่ะค่ะบางท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะเราอยู่ในช่วงเศรษฐกิจขยายตัวมาถึงช่วงท้ายแล้วเหรอยังไม่รู้สึกเลยว่ามันขยายตัวนะคะคือจริงๆตรงนี้เนี่ยมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรอะคะก็คงเป็นเรื่องของผมว่าก็กลับไปที่เรื่อง new normal นะครับ คือเรื่องของการขยายตัวเศรษฐกิจมันก็ไม่เซ็กซี่ไม่บื้อวาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แต่ไม่ว่ามันจะโตช้าเนี่ยยังไงนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็คิดว่ามันก็คงไม่สามารถขยายตัวไปได้เรื่อยๆนะครับอย่างไซเคิลนี้เองเนี่ยเราขยายตัวมาเป็นเวลา107 เดือนนะครับเกือบ9 ปีถ้าไล่จากหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็คือเป็นรอบการขยายตัวที่ยาวที่สุดเป็นอันดับ2ค่ะนะครับอันดับ1ก็จะแถวประมาณ120เดือนนะครับมันก็เราก็อาจจะมองได้ว่าเราน่าจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายของการขยายตัวแล้วแหละค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็จะมีอิมพลิเคชันในแง่การจัดสรรการลงทุนขึ้นมานะครับค่ะแล้วโดยสรุปแล้วเนี่ยนะคะคุณวิศักดิ์มองยังไงคะกับตลาดตราสารหนี้ในช่วงตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่น่าลงทุนไหมคะเพราะเท่าที่ฟังดูมีความรู้สึกว่ามันก็จะใกล้สุดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ระยะเท่าไหร่ก็ตามแม้กระทั่งตัว High Yield เองก็ดูเหมือนว่ามันก็ใกล้สุดแล้วเหมือนกันนะฮะมองยังไงบ้างครับก็สุดท้ายเนี่ยเราต้องเรียนก่อนว่าเราเนี่ยเชื่อ As a firm เนี่ยเราเชื่อในเรื่องของ Asset Allocation ค่ะคือเราก็คงไม่ทามมิ่งเข้าออกจากตลาด 100% แล้วก็คงจะมีตราสารหนี้อยู่ระดับนึงนะครับพอสุดท้ายถ้าเกิดเราเกิดมันมีอะไรผิดคาดขึ้นมาเกิดวิกฤตอย่างเงี้ยตราสารนี้ก็ยังเป็นตัวที่พึ่งพาได้นะครับแต่ว่าต้องเรียนว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทริกกี้มากนะครับของการลงทุนตราสารนี้อย่างเราเองเนี่ยก็จะแนะนำนะครับว่าจริงๆถือโอกาสที่ตัว High Yield เนี่ยมันเพอร์ฟอร์มดีนะครับราคายังทรงตัวเนี่ยอาจจะเริ่มขายลงมาบ้างแล้วก็เข้ามาซื้อพันธบัตรนะครับเพราะว่ายิวพันธบัตรเองก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสุดท้ายเนี่ยตัวไซเคิลเนี้ยมันสั้นกว่าที่หลายๆคนคาดเนี่ยเซว่าอีก6 เดือนหรือปีหนึ่งข้างหน้าเนี่ยมันเข้าสู่ดาวเทิร์นหรือรีเซชันเนี่ย
ตัวพันธบัตรเนี่ยหรือว่าตราสารนี้ที่เป็น high quality อย่างเช่น investment grade bond เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ perform ได้ดีนะครับแต่ที่เรียนว่า tricky นี่ก็คือว่าพอ yield มันยังสมมติช่วงท้ายของการขยายตัวเศรษฐกิจเนี่ยแบงก์ชาติยังปรับขึ้นดอกเบี้ยอยู่นะเพราะฉะนั้น yield พันธบัตรเนี่ยยังปรับขึ้นได้ต่อมันก็เลยอาจจะเห็นผลกระทบทางด้านราคาเนี่ยระยะสั้นได้มันก็เลยอาจจะเป็นแนะนำในลักษณะที่ว่าค่อยๆเก็บพันธบัตรตอนที่ yield มันกระชากขึ้นมาเหนือ 3% นะครับแล้วก็ค่อยๆลดตัว high yield ลงไปแต่ว่าจริงๆนักลงทุนก็อาจจะไม่ต้องทำเองซะทีเดียวนะครับเพราะว่าอย่างกองที่เราแนะนำนะครับที่เป็น core global bond เนี่ยไม่ว่าจะเป็น PIMCO JS Income นะครับ Jupiter Dynamic Bond เนี่ยเขาก็ทำพวกนี้ให้เราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็เราอาจจะเห็นความผันผวนของกองพวกนี้ระยะสั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะมีดรอดาวมีขาดทุนได้บ้างนะครับก็ไม่ใช่เพียงแต่ตลาดหุ้นตลาดตราสารนี้เองก็มีความผันผวนแล้วก็เป็นการท้าทายสำหรับนักลงทุนพอสมควรนะคะทีนี้ขอมาบ้านเรากันบ้างนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงตลาดสหรัฐแล้วแน่นอนแบงก์ชาติที่เมื่อกี้คุณทวีศักดิ์พูดถึงเนี่ยก็คือเฟดนั่นเองทีนี้มาดูของเราบ้างล่าสุดนี่เห็นคงดอกเบี้ยไว้นะคะแล้วก็เป็นมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเป็นยังไงบ้างกับภาพรวมตลาดตราสารนี้ของเรากับการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางบ้านเราอะค่ะก็ยังถือว่าเป็น divergent นะครับเทียบกับสหรัฐ คือเรายังขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้เลยในไซเคิลนี้นะครับแล้วก็ทางพัทระเองก็ยังเชื่อว่าปีนี้ก็คงยังขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้เงินเฟ้อปัจจุบันแถว 1% เนี่ยยังอยู่ที่ประมาณกรอบล่างของ target ของแบงก์ชาตินะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเงินบาทเนี่ยเริ่มอ่อนตัวลงมาบ้างนะครับแต่จริงถ้าดูย้อนกลับไปยาวนิดนึงเนี่ยเงินบาทเราเนี่ยแข็งกว่าประเทศเพื่อนบ้านมาเป็นระยะเวลานึงนะครับแบงก์ชาติเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยเพื่อพยุงค่าเงินบาทปล่อยให้มันอ่อนไปสักระยะหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็พอเงินเฟ้อมาเราก็ค่อยปรับขึ้นดอกเบี้ยกันอาจจะเป็นปีหน้าก็ได้นะครับถ้าเราไม่เข้าสู่ recession ซะก่อนนะครับก็เพราะฉะนั้นในมุมเนี้ยความเสี่ยงของตลาดตราสารหนี้ในไทยก็จะดูน้อยกว่าแต่ว่าในแง่ของทิศทางก็จะไม่ต่างจากตลาด US เท่าไหร่คือยิวช่วงหลังบ้านเราเนี่ยก็เริ่มมีขยับขึ้นมาบ้างนะครับทั้งระยะสั้นระยะยาวแต่ว่าผมก็คิดว่ายิวที่ขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะถูกแคปด้วย2 อย่างคือว่าสุดท้ายปีนี้เรายังขึ้นดอกเบี้ยนโยบายไม่ได้แล้วก็เรื่องของสภาพคล่องนะครับยังเยอะนะครับถึงแม้จะมีการเซลล์ออฟจากต่างชาติไปในช่วงหลังนะครับแต่ว่าสภาพคล่องที่ได้จากดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยยังอยู่ในระดับเกินล้านบาทนะครับส่งออกช่วงหลังดูดีขึ้นนะครับท่องเที่ยวเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยได้มากนะครับโตแข็งแกร่งมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นก็เราก็คิดว่ามันก็จะมีความผันผวนแต่ว่าความเสี่ยงจะดูน้อยกว่าของต่างประเทศถ้าในเชิงคำแนะนำก็ถ้าคนที่กลัวมากๆเนี่ยอาจจะไปแคชเลย อันนี้เซฟสุดแต่ผมคิดว่าคือถ้าดูในแง่บอนด์ฟันในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะดูเรชั่นจะประมาณ 2-3 ปีไม่ได้บูมากมันถ้าคนที่มีเงินเย็น6เดือนปีนึงขึ้นไปเนี่ยถึงแม้ช่วงสั้นจะผันผวนแต่ผมคิดว่ายัง stay invest ได้นะครับแล้วก็ over time ราคามันก็คงจะรีบาวขึ้นมาได้ค่ะถ้าบางคนอาจจะตัดสินใจว่าเอ๊ะในเมื่อผลตอบแทนมันประมาณนี้เนี่ยออกมาถือเงินสดไว้ก่อนดีกว่าแล้วรอจังหวะนะคะในการที่จะเข้าลงทุนทีนี้จังหวะที่เรารอเนี่ยเราต้องจับตาดูอะไรบ้างว่าโอเคเนี่ยแหละคือจังหวะที่คุณสามารถที่จะเริ่มทยอยเข้าได้แล้วครับผมคิดว่าก็เป็นไซเคิลทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ตัวที่จะกำหนดทั้งโลกเนี่ยก็คือเป็นผมว่าตอนนี้คือ US เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องติดตามต่อไปว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยไปถึงแค่ไหนแล้วมันจะเริ่มมี negative feedback มาที่เศรษฐกิจหรือตลาดจนกระทั่งเฟดต้องยอมรับว่าขึ้นดอกเบี้ยต่อไม่ได้ละจุดนั้นก็จะเป็นจุดที่ดีมากสำหรับการลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้นะครับยกเว้นพวก high yield ที่จะความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นแต่ยังไงระยะสั้นในตอนนี้ก็ยังดีกว่าที่จะไปลงในระยะยาวใช่ไหมคะครับจะปลอดภัยกว่าค่ะได้ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็ได้รับทราบแล้วนะคะถึงความเคลื่อนไหวของตลาดตราสารหนี้ตลาดพันธบัตรนะคะท่านใดที่มองหาโอกาสการลงทุนวันนี้ก็คงจะแจ้งแล้วว่าท้ายที่สุดแล้วตลาดต่างประเทศกับในประเทศเนี่ยนะคะมีความน่าสนใจแล้วก็มีความผันผวนยังไงกันบ้างวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณทวีศักดิ์มากเลยค่ะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ